SME ตีแตกในคืนนี้เราจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปพบกับธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่ธรรมดาครับเพราะเฟอร์นิเจอร์ของที่นี่เขาเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่มีดีไซน์เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและไม่ได้เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตขายได้จำนวนมากๆอย่างที่เราเคยเห็นกันครับที่สำคัญเฟอร์นิเจอร์ในร้านนี้ทั้งหมดเป็นฝีมือของดีไซเนอร์ชาวไทย 100% ครับและคืนนี้เราจะมาตีแตกกับธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์ภายใต้แบรนด์สุดเก๋ไก๋อาสนะกันครับแต่ก่อนอื่นผมจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับเจ้าของธุรกิจผู้ก่อตั้งร้านขายเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์ในชื่อแบรนด์อาสนะอย่างคุณบอยหรือคุณสุวัฒน์ปฐมภวันและคุณตูนหรือคุณรณวิทย์ลอเลิศสุนทรวิศวะหนุ่มคู่หูผู้หลงใหลในงานเฟอร์นิเจอร์จนถึงขั้นร่วมกันก่อตั้งธุรกิจเฟอร์นิเจอร์อาสนะขึ้นมาเพื่อให้เป็นสถานที่ที่ดีไซเนอร์ไทยได้แสดงฝีมือกันครับและนี่ก็คือภายในร้านอาสนะกับเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์สุดหรูหลากหลายแปลกตาและโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่มีให้คุณผู้ชมเลือกสรรเพื่อนำไปเป็นของตกแต่งบ้านกันอย่างจุใจเลยล่ะครับทำให้ยอดขายในแต่ละเดือนของอาสนะนั้นสูงถึง1ล้านบาทต่อเดือนเลยล่ะครับโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้คาดการณ์ไว้ว่าตลาดเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านในประเทศไทยปี2553จะมีมูลค่าประมาณ 53,000 ล้านบาทเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้ไปดูกันครับว่าอาสนะเฟอร์นิเจอร์สุดหรูจากฝีมือคนไทยจะสามารถตีแตกได้หรือไม่ไปชมกันเลยครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกผู้ชมนะครับสู่รายการ SME ตีแตกครับรายการที่เราออกไปนะฮะทั่วภูมิภาคนะครับทั่วทั้งประเทศไทยแล้วก็มาถึงตรงนี้ขณะนี้นะครับเรากลับมาสู่เวทีหลักในห้องส่งของเราซึ่งหลายท่านบอกว่าเป็นเวทีที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆแล้วก็บรรยากาศของเราในค่ำคืนนี้อยากจะเกริ่นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมใครชอบในเรื่องราวของความคิดสร้างสรรค์ชอบในเรื่องราวของเฟอร์นิเจอร์นี่คือความภาคภูมิใจของคนไทยของเราครับเขาใช้ชื่อธุรกิจของเขาว่าอาสนะครับเชิญครับโอ้โหยกเป็นขบวนมาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้มาทั้งหมู่บ้านหรือมาทั้งบริษัทครับเนี่ยก็เราเป็นศูนย์รวมของดีไซเนอร์ครับเป็นศูนย์รวมใช่ครับแปลว่านี่ยังไม่หมดนะสิก็มีอีกครับเรื่อยๆครับโอ้โหยกกันมาทั้งบริษัทเลยเหรอครับเนี่ยผมว่าสมรภูมิธุรกิจของเราวันนี้ดุเดือดแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปรู้จักกับเฟอร์นิเจอร์ของอาสนะกันเลยดีกว่าว่าจะเจ๋งขนาดไหนใช่ครับหลักๆของที่นี่คือทำเฟอร์นิเจอร์ถูกต้องครับคือเราเป็นแหล่งรวบรวมดีไซน์เฟอร์นิเจอร์ของคนไทยด้วยฝีมือคนไทยล้วนๆครับเจ้าอื่นเขาก็คนไทยล้วนๆก็มีเยอะนะใช่ครับแต่ว่าคอนเซปต์ของเราที่แตกต่างคือเรามีการสนับสนุนให้สำหรับดีไซเนอร์ที่มีความต้องการหรือว่ามีข้อจำกัดปัจจัยเรื่องสองสถานที่ในการเรียกได้ว่าไม่ว่าจะเป็นใครถ้ามีไอเดียเจ๋งพอทางอาสนะเขาก็พร้อมสนับสนุนเต็มที่ครับแต่ว่าความสวยงามของเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์นั้นจะทำให้ขาโหดและเทพประจำรายการหลงไหลไปได้หรือไม่คงต้องมาดูกันครับส่วนกรรมการพิเศษของเราในวันนี้ก็คือคุณสุวรรณคงขุนเทียนกรรมการบริหารบริษัทโยธกาอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมาลุ้นตีแตกไปพร้อมๆกันครับคุณสราวุธมาทองครับคนคุณก้อนนี่สนใจกี่ก็ต้องออกแบบมันยังไงไหมเกี่ยวกับก็โดยเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ครับโอ้โหเป็นเรื่องเลยกำลังคิดว่าจะเปิดร้านอยู่เหมือนกันครับเอาละเดี๋ยวตรวจเข้มกันเลยนะฮะแล้วเราจะมีนักศึกษามาทุกครั้งนะฮะสำหรับครั้งนี้เป็นนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจสาขาการตลาดสถาบันเทคโนโลยีสยามครับมีคู่มือเริ่มต้นธุรกิจ SME จากเครือธนาคารกสิกรไทยมอบให้ทุกท่านคนละ1ชุดพรึบพรึบใช้ได้เอาละกลับมาเรื่องราวของเราเป็นเรื่องราวของเฟอร์นิเจอร์ออกแบบทุกชิ้นใหม่หมดเราเน้นเรื่องของดีไซเนอร์นะครับแล้วเราเลือกหรือไม่ว่าผู้ที่จะเข้ามาวางงานในสถานที่ของเราเนี่ยจะต้องเป็นงานประเภทใดคือดีไซน์ของโปรดักที่จะเข้ามาร้านคือเป็นสถานที่เน้นไปในทางที่ค่อนข้างใช้ได้จริงไม่ใช่ว่าหวือหวาจนแบบเอ้ยอันนี้ใช้ยังไงเลยอ๋ออย่าสุดโต่งเกินไปคือหรือไม่กับพื้นเกินเหตุครับนะหลักการอย่างนึงคือโปรดักต์นั้นจะต้องมีคาแรคเตอร์ของแต่ละคนที่ต่างกันนะว่าคนนี้มีความน่าสนใจยังไงมีความเป็นออริจินอลไม่ใช่แค่ดีไซน์สวยงามอย่างเดียวแต่ต้องสามารถใช้งานได้จริงด้วยนี่แหละครับหัวใจสำคัญของเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์แบรนด์อาสนะครับเราลองมาดูขั้นตอนกว่าจะมาเป็นเฟอร์นิเจอร์ของอาสนะกันดีกว่าครับว่าจะเป็นอย่างไร
ที่อาสนะนั้นขั้นตอนแรกกว่าจะมาเป็นเฟอร์นิเจอร์1ชิ้นได้นั้นเริ่มจากการที่ดีไซเนอร์นำแบบร่างงานที่ดีไซเนอร์ออกแบบเองมานำเสนอที่อาสนะและพูดคุยถึงทิศทางของความเป็นไปได้ของการนำไปผลิตได้จริงใช้ได้จริงและขายได้จริงครับถ้าแบบร่างที่นำมาเสนอผ่านก็จะเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ต้นแบบโดยที่อาสนะจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการทำเฟอร์นิเจอร์ต้นแบบให้ครับและเมื่อต้นแบบเสร็จก็จะมีการตรวจงานเพื่อแก้ไขและนำไปวางในโชว์รูมของอาสนะเพื่อขายให้ลูกค้าต่อไปครับก็เป็นโอกาสที่จะให้นักออกแบบรุ่นใหม่ได้เกิดขึ้นก็คือกลุ่มนี้ทีมประจำของเราไหมตรงนี้จะมีอินเฮ้าส์อยู่2คนคนไหนยกมือที่อยู่อินเฮ้าส์ของละแล้ว3ท่านเนี่ยก็เป็นอิสระครับอิสระถามคนที่มาจอยเราไม่ชอบอิสระหรือว่าเขายังไม่รับเราหรือว่าเราคือจริงงานอิสระผมยังทำอยู่เฟอร์นิเจอร์ที่ผมทำอยู่ตอนนี้ก็ยังทำอยู่ขายเองด้วยแต่ว่าที่มาร่วมทีมกับตรงนี้เนี่ยคือมันได้หลายเรื่องครับได้เจอกับดีไซเนอร์หลายคนนะมันมีการแชร์ไอเดียกันด้วยอะไรพวกนี้มีความสำคัญแล้วมันมีไอเดียไปทางนี้มันก็คุยไปคุยมามันก็เพิ่มงานขึ้นมาเรื่อยๆครับใช่นะฮะนี่แหละครับคือเหตุผลที่ทำให้มีดีไซเนอร์อิสระต่างตบเท้าเข้ามาแสดงผลงานกับอาสนะกันเดี๋ยวเราไปดูเฟอร์นิเจอร์ของดีไซเนอร์ไทยกันดีกว่าครับว่าแต่ละชิ้นจะเจ๋งขนาดไหนคืองานของผมเนี่ยจะเน้นให้ผู้ใช้งานเนี่ยได้สัมผัสกับงานไม้งานธรรมชาติให้ได้มากที่สุดตัวเรียบง่ายเรื่องราคาเรื่องราคาง่ายราคาตัวนี้เท่าไหร่ฮะเนี่ยนี่ประมาณ 40,000 กว่าบาท 40,000 กว่าบาทเองเหรอนั่งได้8คนนั่งได้8คนเลยเอ๊ะมันออริจินอลตรงไหนไหนใช่ครับอย่างโต๊ะมันออริจินอลตรงไหนแปลว่าได้เห็นทั่วไปหรือไงฮะผมเคยเห็นน่ะใน iStudio อ่ะผมไปอังกฤษมาผมก็เห็นโต๊ะแบบนี้ตัวนี้แหละฮะเออแต่ตัวนี้จะเป็นทรงเรียบๆหรือเปล่ามันอาจจะเห็นด้วยได้ง่ายๆมั้ยอันนี้คือทรงเรียบง่ายมันก็จะรู้สึกว่ามันจะคล้ายกันฮะแต่ว่ามันก็ต่างกันที่ดีเทลใช่ครับมันออริจินอลตรงไหนโอ้โหโดนเต็มๆครับสำหรับขาโหดมันไม่มีความเป็นออริจินอลครับจริงหรือเปล่าผมถามทางโยธกาเขาบอกว่าคุณก็ไม่ได้ออริจินอลอ่ะใช่มั้ยฮะยังไงคือมันเขาว่าไงฮะคือผมมองอย่างนี้ได้ไหมครับว่าความเป็นออริจินอลในโลกนี้มันไม่มีแล้วแต่สิ่งที่มันเหลืออยู่คือความแตกต่างถ้าอย่างนั้นถ้าผมจะถามว่าตัวที่คุณทำอ่ะคุณต่างกับที่เขาเห็นอย่างเช่นอาจารย์เห็นหรือผมก็เคยเห็นแบบนี้คุณบอกผมได้ไหมว่าตัวนี้คุณต่างกับเขาแล้วคุณดีกว่าเขาตรงไหนจะออริจินอลหรือไม่ออริจินอลก็ไม่สำคัญแต่อยู่ที่ว่าเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์ของอาสนะสร้างความแตกต่างจากแบรนด์อื่นๆได้หรือไม่ภาพรวมของบริษัทที่คุณตั้งมาแล้วคุณบอกว่าคุณจะขายเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมันต้องมีฮะก่อนการตั้งบริษัทมันไม่ใช่แค่เอารวมนักออกแบบมาอยู่ด้วยกันแล้วบอกว่าผมสนับสนุนนักออกแบบแต่ประเด็นมันคือว่าถ้าสนับสนุนแล้วมันขายไม่ได้บริษัทมันก็ปิดเท่าไหร่นะฮะที่เปิดมา1ปี6เดือน1ปี6เดือนส่วนใหญ่ขายได้หรือตั้งไว้เฉยขายได้ครับส่วนใหญ่ขายได้โอเคลองตอบผมอยากฟังว่าตอนนั้นคุณตั้งคือวัตถุสูงครับคือผมได้มีโอกาสไปทำงานที่เดนมาร์กที่สแกนดิเนเวียนะครับรีดได้วัวเหรอฮะว่าดังว่าเขาไม่ได้ดังแค่วัวนะครับเขาดังมีวัวแดงอยู่เราก็ไปเจอแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ของประเทศนั้นทำไมดีไซเนอร์แบบคุ้นมากแล้วก็ถามเจ้าของเขาก็บอกว่าดีไซน์โดยคนไทยผลิตโดยคนไทยบริษัทเมืองไทยก็เลยติดอยู่ในหัวใช่ครับก็เลยติดอยู่ในหัวกลับมาว่าเอ๊ะทำไมคนไทยจะต้องขายให้แบรนด์ต่างชาติและแบรนด์ต่างชาติร่ำรวยแล้วถ้าความสามารถอาจารย์ทำไมเราไม่ออกไปสินค้าที่ออกไปในชื่อของเราเองก็เลยฉวยโอกาสเอาผลงานพวกนี้มาหรือไงฮะไม่ได้ฉวยโอกาสครับเป็นคำพูดที่รุนแรงนิดนึงเอ้ายิ่งเห็นโอกาสก็ฉวยไงไม่ได้ฉวยครับผมแล้วคุณทำไงฉกหยิบฉกไงเกลี้ยกล่อมเอาจะฉกหรือจะหยิบก็เหมือนกันละครับแต่อยู่ที่การมองเห็นโอกาสทางธุรกิจของเจ้าของที่เคยไปศึกษาในต่างประเทศเลยเป็นจุดเริ่มต้นของอาสนะนั่นเองครับคือ business model ที่ผมตั้งขึ้นมาเนี่ยเรียกว่า win 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 นะครับคือทำไมต้องเพิ่มมาอีก1วินน่ะคือวินแรกเนี่ย คือถ้าเราเข้าไปสนับสนุนดีไซเนอร์เนี่ยดีไซเนอร์เนี่ยอาจจะไม่มีประสบการณ์ในด้านการขายการตลาดช่องทางการจัดจำหน่ายเขาก็ไม่ต้องมาวอรี่เรื่องพวกนี้ครับอาจารย์ครับนั่นคือวินที่1คือดีไซเนอร์ได้รับประโยชน์วินที่2เนี่ยผมบอกว่าวินในฐานะคุณนะใช่คือผม2คนเนี่ยอยากทำธุรกิจอยู่แล้วอาจารย์นะครับเราต้อง
ก็ผมอยากทำอ่ะใช่ไงทำไมอยากทำล่ะเป็นงานประจำเขาถูกบีบออกหรือว่าไม่แฮปปี้มันเดือนน้อยคือทำธุรกิจด้วยพ่อแม่รวยอยากจะโชว์ให้พ่อแม่เห็นอ๋อไม่ฮะไม่ต้องพิสูจน์อะไรคือทำธุรกิจด้วยฮาร์ดแล้วก็เฮดนิดนึงคือคิดแล้วก็ทำชาติเฮดนี่คราวที่แล้วเละมาทีแล้วนะก็ครั้งนี้มีเละฮะไม่แน่อีกนิดเดียวก็เป็นชอบคือเราอยากอดทนหน่อยนะครับทุกคนให้กำลังใจผมเอาใจช่วยผมนี่นะผมเป็นดาวยั่วนะผมก็ชอบเล่นกับดาวยั่วมันต้องอย่างนั้นครับถ้าชอบเล่นกับดาวยั่วก็เล่นให้ได้ตลอดทั้งรายการเลยแล้วกันครับวินที่2คือเราได้ทำธุรกิจได้ก่อตั้งได้ทำสิ่งที่เราอยากจะเป็นใช่ใช่แล้วนี่คือวินในมุมมองคุณไงใช่ไงครับแล้วผมจะต้องมองในมุมใครเอ้ามองในมุมบางเรื่องต้องมองมุมผู้บริโภคนี่ครับนี่คือวินที่3ครับอ่าชอบถามก่อนเรื่อยเลยวินตรงไหนครับเขาคุณตอบว่าคุณไปไหนอ่ะอย่าพลาดพิงกรรมการกรรมการต้องถามเขาไม่ได้จ้างมานั่งเฉยๆนี่พี่ถูกต้องครับวินที่3ว่าไงวินที่3คือลูกค้าครับไปงานแฟร์ที่จะไปเจอกลุ่มของดีไซเนอร์กลุ่มนี้เกิดคำถามต่อดีไซเนอร์ทุกท่านว่ามีวางขายที่ไหนหลังจากงานแฟร์แล้วดีไซเนอร์ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าไม่มีชานเนลในการขายเขาต้องบอกอ๋อต้องติดต่อตรงเท่านั้นไม่มีตั้งโชว์ครับพี่หรือว่าก็ต้องรอแฟร์คราวหน้าถ้าเรามีตั้งร้านนี้ขึ้นมาเขาสามารถโชว์ได้ตลอดปีร้านอยู่ที่ไหนครับร้านอยู่ที่ซอยสุขุมวิท31ครับซอยสวัสดีครับซอยสวัสดีครับไม่ใช่ซอยลาก่อนนะครับนั่นคือ3เมนของเราและนี่ก็คือโมเดลทางธุรกิจแบบวินวินวินที่อาสนะตั้งขึ้นซึ่งโดยสรุปก็คือการทำให้ดีไซเนอร์ลูกค้าและเจ้าของธุรกิจได้ประโยชน์กันทั้ง3ฝ่ายนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์ตัวเด่นๆของอาสนะกันดีกว่าครับว่าแต่ละตัวจะสวยงามถูกใจคณะกรรมการของเราแค่ไหนความงามของเขาคืออะไรฮะเกิดจากผมอยากใช้ไม้3ชนิดมาเล่นอยากใช้สีของไม้ซึ่งอ๋อนี่มี3เส้นนี่นะฮะ3สีนี่นะฮะมันเป็นไม้อะไรบ้างครับไม้แอชไม้มอฮากานีแล้วก็มอฮากานีไม้สักครับแล้วก็อันเนี้ยมีอยู่ข้อนึงคือเรื่องจอยไม้อ่ะครับจอยไม้ทำไมครับเพราะว่าตอนที่เราตัดไม้ชิ้นเล็กยาวแล้วสั้นมาประกอบกันเนี่ยครับมันเป็นจอยเลยโดยที่เราไม่ต้องมาผ่าหัวมันออกอ๋อนี่เอาให้ดูตรงนี้ฮะวิธีการคิดเฟอร์นิเจอร์ที่เขาจะละเอียดออมมากตัวนี้จะมีเศษไม้เหลือน้อยมากครับตัวนี้เท่าไหร่นะฮะตัวนี้ยังไม่ตั้งราคายังไม่ตั้งราคาไม่เกินเท่าไหร่ยังเป็นม็อกอัพอยู่โอ้โหนี่ราคาไม่เกิน 4,000 ไม่เกิน 4,000 ต้นๆฮะราคาเขาแสดงว่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ 3,000 4,000 ราคาปลีกหรือราคาส่งราคาปลีกจะอยู่ที่ประมาณก็คืออยู่มาที่ 4,000 ต้นๆคือถ้าเกิดว่ามีราคาปลีกนะครับราคาดีครับราคาดีคือขายแพงฮะคือขายแพงใช่มั้ยเพราะว่าดูเนี่ยมันไม่ได้ออริจินอลแต่วิธีการเล่นของคุณน่ะผมชอบอันนี้ผมชมเลยนะผมชอบนี่ไงลูกค้ารายใหญ่หลายสีมาเล่นแต่อะไรที่ดีตรงนี้แต่ขอฟังเอามีแตกแล้วว่ะครับผมว่าคุณใช้ไม้3ชนิดที่มาปนกันเนี่ยนะครับจากมุมที่ผมนั่งมองเนี่ยผมมองไม่เห็นข้อที่1นะครับข้อที่2ผมว่าคอมบิเนชั่นของสีของเฉดของไม้ที่คุณเลือกอ่ะไม่ค่อยสวยคือไอเดียดีเท่านั้นเองเอ๊ยยังไงครับไอเดียดีแต่ไม่สวยผมว่าการที่เฟอร์นิเจอร์จะดีได้นั้นองค์ประกอบต่างๆจะต้องเด่นชัดนั่นเองครับที่พยายามหาคำตอบจากคุณตอนต้นรายการว่ามันต่างเขายังไงคุณลองไปดูงานไม้ของญี่ปุ่นหรือกลุ่มสแกนกว่าที่เขาจะเอาไม้มาชนกันแต่ละตัวเนี่ยเขาคัดมากๆใช่แต่ถ้าคุณมองโต๊ะของคุณนะฮะคุณเห็นกระพี้ของไม้สีขาวนี่ฮะอ๋อเดี๋ยวอ๋อนี่ครับโอ้โหนี่คือจริงๆแล้วเนี่ยงานไม้เนี่ยนะเสน่ห์ของมันนะมันอยู่ที่การคัดไม้ฮะเหลาไม้ใสไม้แล้วก็ฟินิชตัวลงกระพี้นี่ถือว่าเป็นจุดวีคเหรอฮะจุดวีคจากประสบการณ์ที่เราส่งออกต่างประเทศเนี่ยเรามักจะโดนตีตรงจุดนี้นะครับแล้วเราเริ่มดูว่าของเขานี่มันต่างกันยังไงแล้วไปดูไม้ในยุโรปหรือไม้ในของญี่ปุ่นงานไม้ของเขาเนี่ยเขาแพงสุดๆหลายเท่าเพราะว่าดีไซน์ก็ประกอบการคัดสรรของไม้เขาให้ความสำคัญมันไม่ใช่จอยใช่ไหมใช่มันไม่ใช่จอยอย่างเดียวอย่างที่คุณพยาอธิบายว่าจอยผมแต่งตาจอยเนี่ยผมถามว่ามีคนซื้อกี่คนที่รู้จักเรื่องจอยจริงอย่างที่คุณสุวรรณว่าไว้ครับจะมีสักกี่คนที่รู้เรื่องจอยไม้ถือว่าเป็นการมองในมุมมองของลูกค้าอย่างแท้จริงครับโอ้เดี๋ยวอาจารย์จะถามลองนั่งตัวนั้นได้ไหมครับโอ้ยมันเลยเดี๋ยวได้ตัวไหนไอ้ตัวนี้เลยใช่ไหมไอ้ตัวนี้เดี๋ยวอันนี้คนขอมาขอหนักเท่าไหร่นะโอ้ยอนุญาตไหมอนุญาตเปล่าอนุญาตนะอันนี้ลองนั่งได้เลยครับได้เลยนะอาจารย์หนักเท่าไหร่นะฮะ112ครับโอ้ย112กิโลกรัม
เก้าอี้ตัวนี้จะต้องมารองรับน้ำหนักเป็นร้อยๆกิโลกรัมเลยเหรอครับเนี่ยมาเจอแบบนี้เล่นเอาคุณอดิวิทย์หัวหน้าดีไซเนอร์ถึงกับอึ้งไปเลยครับเอาพื้นโอเคหรือเปล่าโอเคอาจารย์อย่าพูดกับใครก่อนไหมอาจารย์ทิ้งน้ำหนักอาจารย์อาจารย์จะพูดกับใครก่อนหรือเปล่าผมปลอดภัยแน่นะครับอุ้ยเสียวไส้กรอบอย่างเอาแล้วนะอึ๊บนั่งสบายจริงป่ะจริงป่ะนั่งสบายนั่งสบายแต่ว่าบางทีถ้านั่งเขียนบทความหรือนั่งทำงานนานๆเนี่ยบางทีไม้มันทำให้หลังเราหมอนรองกระดูกจางก็นั่งเบอร์แมนมิลเลอร์ครับอันนี้เหมาะสำหรับอะไรนั่งนานหาไม่ได้ครับอ๋อไม่เหมาะสำหรับการนั่งนานครับเอาแค่ทานข้าวอิ่มเพิ่มน้ำหนักเท่านั้นเองเฮ้ยทานข้าวอาจารย์ก็ทานนานนะเนี่ยตรงนี้มันทานสองสามชั่วโมงนะฮะบางทีหมดแล้วขอเพิ่มอีกอ่ะมาต้องบอกว่าเฟอร์นิเจอร์ของอาสนะนั้นทั้งสวยงามและมีคุณภาพจริงๆเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูว่าอาสนะจะมีอะไรมาให้เราทึ่งกันอีกสักครู่ครับช่วง Green Business by K-Tip สินค้าอุปโภคบริโภคที่เราใช้กันอยู่ในทุกวันนี้อาจมีสารเคมีเจือปนที่เป็นอันตรายต่อร่างกายแต่จะดีแค่ไหนถ้าสินค้าอุปโภคบริโภคปลอดจากสารเคมีครับและนี่ก็คือสหกรณ์กรีนเนทศูนย์ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคปลอดสารพิษครับสหกรณ์กรีนเนทนะคะเป็นสหกรณ์ที่ทำงานกับเกษตรกรรายย่อยเป็นหลักนะคะแล้วก็แนวคิดในการทำงานของเราเนี่ยจะเน้นไปที่เกษตรอินทรีย์และเรื่องของการค้าที่เป็นธรรมผลิตภัณฑ์หลักของกรีนเนทนะคะก็จะเป็นข้าวหอมมะลินะคะกระเจี๊ยบมะตูมซึ่งเป็นสินค้าพื้นบ้านของเราและเรายังมีการทำเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กอ่อนเพื่อที่จะให้เห็นว่าเกษตรอินทรีย์เนี่ยแม้กระทั่งเด็กอ่อนตั้งแต่แรกเกิดเนี่ยก็สามารถใช้ได้อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะมาใช้ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์นะคะผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารเพื่อที่จะรักษาสุขภาพของตัวเองแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยลดโลกร้อนด้วยค่ะและนี่ก็คือแนวคิด Green Business ของคุณบุญจิราตันเรืองผู้จัดการสหกรณ์กรีนเนทนั่นเองเรายังอยู่กับอาสนะร้านขายเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์สุดหรูฝีมือดีไซเนอร์ไทยซึ่งตอนนี้คณะกรรมการของเรากำลังตรวจเข้มกันเลยทีเดียวครับแต่จะสามารถผ่านด่านสุดโหดของคณะกรรมการไปได้หรือไม่ต้องไปดูกันครับจริงผมดูจากคอลเลคชันของพวกคุณนะครับทั้งหมดละฮะครับผมว่าคุณรับอิทธิพลจากกลุ่มสแกนมาเยอะมากมีผลดีหรือผลเสียยังไงครับอย่างที่ผมบอกไงครับถ้าพูดเรื่องออริจินอลวันนี้พูดไม่จบเพราะว่าผมกำลังจะบอกว่าไอ้ตัวที่คุณทำอยู่คุณได้แรงบันดาลใจหรือรับอิทธิพลมาจากกลุ่มสแกนก็จริงฮะแต่สิ่งหนึ่งต้องไม่ลืมว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามเนี่ยคุณต้องไม่ลืมเรื่องเสน่ห์เสน่ห์ของงานต้องมีนะครับอ้าวมาบอกแล้วฮะเข้าเวทีใหญ่เนี่ยมีเรื่องเร็วเกิดเหตุเร็วมาอยากจะแนะนำตรงนี้ใช่ไหมฮะครับผมทีนี้กลุ่มสแกนนี่กรรมการคุณสุวรรณบอกมานี่เราเห็นด้วยหรือเห็นต่างว่าเราได้อิทธิพลจากกลุ่มสแกนจริงๆเห็นด้วยกับหลายๆเรื่องนะครับเห็นด้วยหลายๆเรื่องนะโอเคตัวนี้ผมไม่ได้ก๊อปเหรอฮะนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรคุณพูดอย่างเงี้ยมันจะคาใจนะครับผมไอ้ตัวนี้ไม่ได้ก๊อปไอ้ตัวอื่นมาอาจจะก๊อปเนี่ยคือเหลือที่ก๊อปหมดครับเราจะบอกว่าที่เมื่อกี้คุยเรื่องว่าก๊อปปี้หรือเปล่าตัวนี้ผมคิดจากวิถีชีวิตไทยนะครับว่าผมมองว่าครอบครัวไทยเนี่ยเป็นครอบครัวใหญ่ครับชั้นแต่ละชั้นเนี่ยมันถูกเกี่ยวเนื่องและผูกพันกันอยู่อันนี้มันคือโลกของคุณถูกไหมครับแต่ในฐานะผู้บริโภคเนี่ยผมไม่ได้สนใจฮะว่าคุณเขียนนวนิยายให้กับตัวเองก่อนที่ทำงานชิ้นนี้ยังไงแต่ final production เนี่ยมันตอบโจทย์ผู้บริโภคว่า1เป็นชั้นหนังสือใช้ประโยชน์ได้จริงไหมความเป็น original อย่างที่คุณพยายามจะพูดอยู่เนี่ยมันมีในงานคุณจริงไหมใช่ไหมครับทุกคนต้องมีคอนเซปต์อยู่แล้วแต่วิธีการเล่นของคุณที่มันจะต้องสร้างความแตกต่างก็คือ punch metal ทั่วคือการตัดการซอยเส้นเนี่ยถามว่าในโลกนี้มันมีไหมที่เราจะพยายามพูดว่าคุณต่างเข้ายังไงแต่เมื่อกี้ยังไม่มีคำตอบอยู่นี้ว่าสิ่งที่คุณที่บอกว่าคุณต่างกับเขาคุณต่างตรงไหนล่ะโดนอีกแล้วครับกับเรื่องความแตกต่างไอ้ผมเองก็อยากจะรู้เหมือนกันครับว่าจริงๆแล้วอาสนะแตกต่างจากแบรนด์อื่นยังไงคือผมขออธิบายอย่างนี้แล้วกันครับคือตอนที่เราสัมภาษณ์น้องๆนักดีไซเนอร์เนี่ยเขาจะอธิบายในมุมมองของเขาเขาจะดีไซน์ออกมาเนี่ยเป็นสตอรี่อย่างที่อาจารย์ว่าเลยแต่ในมุมมองผมเนี่ยมันจะต้องขายได้นั่นคือคอนเซปต์ของร้านนะพี่พูดอย่างนึงซึ่งผมฟังมา3รอบแล้วครับก่อนจะพูดทั้งหมดผมขอบอกว่าพูดด้วยความเคารพนะครับครับแต่ละคนขายคาแรคเตอร์ที่แตกต่าง
พี่ๆดังกันหรือเปล่าครับเป็นที่รู้จักหรือยังใช่สมมุติว่าเป็นแมคควีนเลดี้กาก้าหรือเป็นอาจารย์สิงห์หรือใครก็ตามที่มีชื่อแล้วเนี่ยเมื่อคุณออกแบบอะไรง่ายที่สุดมา1ชิ้นเนี่ยคนจะอยากซื้อของชิ้นนี้เพื่อ1เก็บงานและเก็บชื่ออาจารย์สิงห์นี่คือจุดที่เราพูดถึงตอนแรกเลยก็คือบางคนอาจจะไม่มีชื่อเสียงเลยครับใช่แต่เราอาจจะทำให้เขามีชื่อเสียงในอนาคตได้จากชิ้นงานใช่ดูท่าคุณอดิวิทย์จะมั่นใจสุดๆว่าสามารถสร้างชื่อได้ครับเราลองมาดูเฟอร์นิเจอร์ที่ขายดีที่สุดในร้านกันก่อนดีกว่าครับว่าจะเป็นอย่างไรอย่างตัวนี้ก็เกิดจากอันนี้ไม่ใช่ดีไซเนอร์เลยครับเป็นชาวบ้านชาวบ้านเลยชาวบ้านซึ่งเขาทำโดยที่เขาไม่รู้ว่าของเขาจะมาวางอยู่ในห้างในแล้วคุณไปขโมยมาเหรอผมไปติดต่อเขาแล้วก็แบบทั้งหมดนี่เลยฮะทั้งความเรียกกับความขู่ขาของนี่ชาวบ้านทำทั้งหมดเลยฮะเขาทำโดยไม่รู้ตัวเลยตัวนี้ตอนที่ผมเจอคืออยู่เนี่ยล้อเกวียนเขียงไม้ป่าอะไรเงี้ยโอ้งั้นก็ไม่ต้องเรียนแล้วเนาะดีไซน์เนี่ยเนาะเอางี้ราคาคุณจะเพิ่งพูดนะใครที่คิดว่าตอบถูกแล้วใกล้เคียงที่สุดให้ตัวนี้ไปเลยให้ตัวนี้ไปเลยกรรมการทายก็ได้โอ้โหจะให้กันจริงๆเลยเหรอครับเนี่ยล้อเล่นหรือเปล่าครับว่าแต่เฟอร์นิเจอร์ที่ขายดีที่สุดของอาสนะนี้จะมีราคาเท่าไหร่กันล่ะครับขาหอดเกากับเขาด้วยล่ะครับเนี่ยแต่ยังไงก็อย่าให้แพ้น้องๆนักศึกษาก็แล้วกันนะครับอ่ะหนูว่าเท่าไหร่600โอ้โห600ขนาดนั้นคุณรถคิดว่าเท่าไหร่หรือว่าบาทคุณรถให้เท่าไหร่เท่าไหร่นะ 3,003 3,003 ก็600ที่คนละเรื่องเลยนะเธอ 2,500 2,500 เธอใช้ 4,000 เพราะอะไรร้านหรูค่ะคือดูรวมๆแล้วหรูเหรอผมว่าไม่เกิน 1,900 อ่ะ 1,900 จาน 1,900 นะคุณ 1,800 แล้วกันนะ 1,800 1,900 คุณสุวรรณให้เท่าไหร่ฮะ 1,600 โอ้โหตอนนี้มีคนใกล้เคียงอยู่ประมาณกี่คนฮะมี2คนมีกลุ่มไหนกลุ่มกรรมการหรือกลุ่มนักเรียนกลุ่มนักเรียนครับโอ้โหเป็นน้องนักศึกษาครับที่ทายราคาได้ใกล้เคียงสุดผมชักอยากรู้เหมือนกันว่าเก้าอี้ทรงแปลกๆตัวนี้จะมีราคาเท่าไหร่กันอันนี้นะครับคือผมอยากจะถามว่าทำไมคุณอ้นถึงมองมันที่ 3,300 ทำไมครับแล้วทำไมน้องถึงมองมันที่900คือผมพยายามจะเปรียบเทียบว่าทำไมคนๆนึงมองว่ามันแพงมากแต่คนนึงมองว่าทำไมมันราคาเท่านั้นถูกมากใช่600กับ 4,000 ตอนนี้ผมกำลังจะบอกว่าสินค้าดีไซน์เนี่ยสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ความพึงพอใจด้วยเออที่ถูกต้องถูกต้องแล้วก็สินค้าดีไซน์ตัวนี้เนี่ยมันมีดีไซน์จริงๆครับและการที่ผมได้มาเนี่ยผมก็จ่ายค่าดีไซน์ให้เขาไปด้วยเท่าไหร่ไม่บอกเป็นยังไงล่ะครับดาวยั่วนั่งนิ่งไปเลยแต่ผมว่าเรามาฟังเฉลยราคาเก้าอี้ตัวนี้กันเลยดีกว่าครับเฉลยนะฮะแปลว่าเหลือ2ท่านเชิญ2ท่านออกมาเลยครับ1ท่านจะผิดหวัง 4,000 อยู่ฝั่งนี้ 2,500 อุ้มไว้มาครับราคานี้ตัวนี้ราคาอยู่ที่ 2,300 บาทน้องคนนี้ยกกันไปเลย 4,000 ก็เกินไปหน่อยเอาไป 4,000 ลงไปอยู่นี่ยกไหวมั้ยครับหนูหนูชื่ออะไรหนูชื่ออะไรบูรณาค่ะบูรณาโอ้โหชื่อเธอก็เพราะแล้วไปคนวางไว้ทางด้านนี้จากนี้ไปบูรณานั่งเลยนั่งเลยอยู่นี่ตลอดหรือว่านั่งตรงนี้ตรงนี้กว้างนะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องบูรณาด้วยนะครับที่สามารถทายราคาได้ใกล้เคียงที่สุดแต่ผมว่าตอนนี้ให้คณะกรรมการของเราได้ทำความรู้จักและตรวจสอบเฟอร์นิเจอร์ของอาสนะกันแบบใกล้ชิดกันก่อนดีกว่าครับไม้สักเนี่ยทีน้ำลงไปได้ไหมเป็นไรไหมโอ้เอาจริงเหรอครับอาจารย์ที่จะให้เทน้ำลงบนโต๊ะไม้สักตัวนี้นั่นดูขาโหดจะเอาจริงนะครับเนี่ยเทได้เลยนะเทเลยครับเอาเทเลยพื้นพังโอ้โหสบายมากโป่งไหมพองไหมผมขออนุญาตบ้างได้ไหมครับคือฟินิชชิ่งแบบนี้เนี่ยคือมันเป็นอย่างนี้เลยแค่ดีไซน์เนี่ยหน้าตาไม่ค่อยดีตอนเทน้ำเลยคุณซ่อนอะไรไว้หรือเปล่าอดทนนะอดทนถ้าคุณชอบการต่อสู้มันต้องมีเยอะไปเดินแบบสแกนคุณก็ต้องสแกนมาเลยสิที่คุณพูดถึงเรื่องสแกนเนี่ยนะคือเราต้องยอมรับว่ายุโรปเนี่ยมันเป็นเจ้าตำรับการทำเฟอร์นิเจอร์เรานั่งกับพื้นเราไม่เคยรู้เรื่องตรงนี้เลยวันหนึ่งเราลุกขึ้นมาเราทำตัวเป็นแบบฝรั่งแต่การเป็นฝรั่งถ้าดูให้ประวัติให้ดีนี่นะเรายังเป็นรองเขาหลายขุมเลยคุณวันนั้นไปถึงเรื่องวิธีการที่จะเลือกคือมันคุณเห็นว่าวิธีการเหลาของสแกนนะครับเสน่ห์ของการเหลาไม้ท่อนหนึ่งเนี่ยเขาจะมีมิติของมันไม่ใช่แค่ตัดตรงๆปุ๊บจบแล้วตรงนี้ที่เราบอกว่ามันเกิดความแตกต่างมันไม่ใช่บอกเก้าอี้สี่ขายังไงมันก็เหมือนกัน
แต่ในรายละเอียดที่มันต่างกันนั่นคือการซื้องานศิลปะอย่างแท้จริงใช่แล้วมันตอบโจทย์ผู้บริโภคคือ appreciate ด้วย quality ด้วยแล้วก็ดีไซน์แม่เรียกได้ว่าวันนี้ทางอาสนะได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรงของคุณสุวรรณไปแบบเต็มๆเลยทีเดียวครับคนที่เข้ามาในร้านส่วนใหญ่เป็นผมให้เลยคือ30%เป็นต่างชาติต่างชาติประเทศไหนครับต่างชาติมีอังกฤษนะครับมีสวีเดนมีเยอรมันมีญี่ปุ่นตัวไหนที่ต่างชาติซื้อเยอะสุดตัวนี้ครับล็อกสตูเนี่ยเลยอันนี้อ่ะไอ้ตัวนี้เหรอไอ้ตัวขายดีเนี่ยเหรอที่บอกว่าฝรั่งขายชอบอันที่เราไม่ค่อยลงทุนเนี่ยนะดีถูกโอ้โหเก้าอี้ล็อกสตูที่มีหน้าตาและรูปร่างแปลกๆแบบนี้นั่นหรือครับที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ขายดีที่สุดที่ชาวต่างชาตินิยมซื้อไอ้เก้าอี้ที่มาจากชาวบ้านเนี่ยนะครับที่ฝรั่งเขาไม่ซื้อตัวอื่นซื้อไม่ตื่นซื้อเปล่าก็มีครับมีนะแต่ซื้อแน่แต่ที่บอกว่าซื้อน้อยกว่าซื้อเยอะซื้อน้อยกว่าแต่ตัวนั้นขายได้ดีตัวนี้ขายตัวนั้นขายกี่เปอร์เซ็นต์ทั้งหมดของเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดไอ้ตัวนี้ขายไปกี่เปอร์เซ็นต์ฮะน่าจะขายได้สักประมาณครึ่งนึงเลยครับครึ่งนึงก็คือครึ่งนึงเลยมาเห็นแล้วแต่นิดนึงนะถ้าชาวบ้านทำไอ้นี่มานะแล้วต่างชาติชอบนะคุณต้องไล่ดีไซเนอร์แล้วออกไปหมดแล้วโอ้โหโดนแรงอีกแล้วครับแต่ก็จริงอย่างที่ขาโหดว่าไว้เพราะถ้าเฟอร์นิเจอร์ที่มาจากดีไซเนอร์ไม่สามารถขายสู้ฝีมือชาวบ้านได้ก็ควรที่จะปรับปรุงและพัฒนาทักษะให้มากขึ้นครับในเมื่อนี่ชาวบ้านเนี่ยเขาทำมาแล้วขายดีเนี่ยอันนี้เราได้เอาความที่เขาทำอยู่มาปรับแรงบันดาลใจถึงแม้คงต้องให้ดีไซเนอร์ออกไปหมดแล้วเนี่ยถ้าอย่างนี้ผมพูดอย่างนี้ได้ไหมครับว่าเพราะว่าเขามีทางเลือกในบ้านเขาซึ่งใกล้เคียงแต่ที่เขาซื้อคุณไม่ใช่เรื่องขนาดแต่เป็นเพราะราคาถ้าดีไซน์ของคุณบังเอิญเนี่ยมันตอบโจทย์ว่าเฮ้ยมันคล้ายๆของบ้านเขาแล้วเขาได้ไม่สักได้ไหมจริงและดีไซน์ก็ไม่ได้ขี้เหร่อย่างตัวที่บอกว่าใช้ไม้เนี่ยผมบอกเลยนะเป็นพ่อพาชั่นที่สวยเขาชอบแล้วคือ เพราะฉะนั้นถ้าฝรั่งเขาจะซื้อตัวนี้ก็เหตุผลเดียวเพราะว่าเขาซื้อในราคาที่ดีนะครับและหน้าตาใกล้เคียงเขานั่งแล้วมันเหมือนกับชดเชยกับสิ่งที่เขาไม่อยากจ่ายตัวเนี่ยในบ้านเขามันแพงมหาศาลผู้งานอย่างนี้ในยุโรปแพงมากเพราะฉะนั้นตรงนี้มันกำลังเป็นประเด็นว่าถ้าคุณคิดจะส่งออกนี่คือโจทย์ที่คุณจะต้องตอบให้ได้ว่าคุณจะดีเท่าเขาหรือดีกว่าเขาได้ไงที่จะต้องเลือกตัวของคุณเป็นประเด็นที่น่าสนใจทีเดียวครับเพราะการทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็ควรที่จะสร้างความแตกต่างจากเจ้าอื่นให้ได้ครับทีนี้ก็มาถึงเป้าหมายดีกว่าครับเป้าหมายของเราปัจจุบันนี้ยอดอยู่ที่1ล้านบาทต่อเดือนคุณจะมีเป้าหมายเอาระยะสั้นก็คือว่าเราตั้งเป้าหมายไว้ภายใน2ปีต้อง 2.5 ล้านเป้าหมายระยะสั้นกับการเพิ่มยอดขายเป็น 2.5 ล้านบาทต่อเดือนภายในระยะเวลา2ปีเดี๋ยวมาดูกันครับว่าอาสนะจะมีกลยุทธ์อะไรในการพิชิตเป้าหมายสักครู่ครับเด็ดเด็ด SME การรักษาฐานลูกค้าเก่าและการขยายสู่ฐานลูกค้าใหม่นับเป็นงานที่ท้าทายสำหรับผู้ประกอบการเนื่องจากปัจจุบันมีการแข่งขันทางธุรกิจอย่างมากทำให้ผู้ประกอบการต้องหาวิธีในการหาลูกค้าเพิ่มหนึ่งในนั้นคือการจัดกิจกรรมพิเศษหรือเวิร์กช็อปซึ่งกิจกรรมนี้จะส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มลูกค้าเก่าที่เคยใช้บริการแล้วและสนใจอยากมีส่วนร่วมเรียนรู้กรรมวิธีการผลิตและกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยรู้จักสินค้ามาก่อนให้เกิดความสนใจในตัวสินค้ามากขึ้นรวมถึงเป็นการสนองความจงรักภักดีและยังรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ได้อีกด้วยกับเป้าหมายระยะสั้นคือการเพิ่มยอดขายเป็น 2.5 ล้านบาทต่อเดือนภายในระยะเวลา2ปีมาดูกลยุทธ์ในการพิชิตเป้าหมายของอาสนะกันครับว่าจะเป็นอย่างไรกลยุทธ์ที่1 นะครับเราจะเพิ่มชนิดและความหลากหลายของสินค้าดีไซน์นะครับโดยที่การที่เราจะทำนี่คือว่าเราจะมีคอลเลกชันใหม่ออกมาจาก in-house designer ปกติแล้วเนี่ยโดยทั่วไปแล้วมันออกมายังไงสัก6เดือนจะออกครั้งนึงทุก6เดือนจะมีชิ้นงานใหม่ๆออกมาใช่อันนี้เป็นคอลเลกชันใหม่อ๋อนี่อ๋อมีตรงนี้เลยอ๋อนี่คือจะเป็นออกใหม่หลักการจะทำยังไงไอเดียของคอลเลกชันปีหน้าก็คือเราเอาคาแรคเตอร์ของเฟอร์นิเจอร์เก่าๆที่เราเคยเจอที่เราสัมผัสนำมาเป็นจุดเด่นในมันเป็นอินสปิเรชันในการสร้างคอลเลกชันใหม่ขึ้นมาเพื่อให้คอลเลกชันนี้สามารถอยู่ร่วมกับเฟอร์นิเจอร์เก่าๆครับผมว่ามันจริงๆมันไม่ได้ตอบโจทย์สิ่งที่คุณพยาวอธิบายมาว่าพยายามไปแบรนด์กับของเดิมที่มีอยู่แล้วก็ไม่ต้องทิ้งผมว่าจริงๆมันเป็นคอนเซปต์ในการที่จะสร้างคอลเลกชันอันนี้ขึ้นมาเท่านั้นเองผมไม่เชื่อว่ามันช่วยการขายคุณด้วยแต่เพียงแต่ว่าคุณกำลังสร้างกระแสของเฟอร์นิเจอร์โดยอิงของเก่ามันเป็นเทรนด์ที่คุณพยายามจะสร้างขึ้นว่าเทรนด์ของอาสนะในซีซั่นหน้าเนี่ย
มันมีกลิ่นของการเอาของเดิมมาเล่นทั้งนั้นยอดของเก่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คือเราเพิ่มความหลากหลายของสินค้าที่มีอยู่ภายในร้านถ้าความหลากหลายของสินค้าเพิ่มมากขึ้นลูกค้ามีโอกาสที่จะซื้อของของจากเรามากขึ้นก็ไม่แน่ว่ะร้านเนี่ยผมไปเนี่ยมันเยอะมากเลยผมไม่ชอบเลยอ่ะขอให้ทำสินค้าบางตัวนะให้มันโดนตัวเดียวขาโหดมองว่าการทำสินค้าให้โดนตัวเดียวก็เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจแล้วล่ะครับแต่คุณรู้ไหมว่าคอนเซปต์นี้แม้แต่ในยุโรปเองเนี่ยนักออกแบบเองเขาก็ปฏิเสธนะเพราะว่าการทำเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเขาบอกว่ามันไม่มีหรอกเฟอร์นิเจอร์คนเราจะเปลี่ยนทุกๆซีซันคือมีการออกเฟอร์นิเจอร์เป็นเหมือนแข่งกับเสื้อผ้าทุก6เดือนทุก1ปีมันไม่เหนียวนะเพราะว่าคอลเลคชันหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้หมายความว่าเราจะเปลี่ยนหมด 100% ตลอดเวลากำลังจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่มันมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกดีไซน์นี่คุณต้องทำให้ได้ว่าไอ้นี่มันต้องอยู่ให้นานใช่แล้วถ้าใน5ตัว10ตัวเนี่ยตัวเดียวอาจจะขายได้อีก 4-5 ตัวพอลงปุ๊บซีซั่นหน้าเป็นคนเลิกซื้อไอ้อย่างนี้อันตรายกับธุรกิจละแต่ต้องบอกว่าอย่างนี้ครับเพราะว่าคุณอาจจะอายุมันแค่ประมาณปี6เดือนปี6เดือนมันยังตอบไม่ได้ว่าตัวไหนคือพระเอกของคุณก็จริงอย่างที่คุณสุวรรณว่าครับเพราะอาสนะเพิ่งเปิดมาได้แค่1ปี6เดือนการจะหาพระเอกของร้านต้องใช้ระยะเวลาครับคือคนที่2เนี่ยผมจะเพิ่มจำนวนนักออกแบบนะครับที่ร่วมงานที่วางขายของกับอาสนะเราจะเข้าไปสู่น้องๆ นักเรียนมหาวิทยาลัยนะครับที่อยู่ในสาขาของการออกแบบกลยุทธ์ที่2กับการเพิ่มดีไซเนอร์ให้มากขึ้นโดยการร่วมมือกับสถานศึกษาเพื่อ นำนักศึกษาที่จบในสาขาการออกแบบมาร่วมงานกับอาสนะครับคือผมมีความคิดว่าภายในมหาวิทยาลัยเนี่ยผมอยากจะเป็นจัดเหมือนกับเราประกวดงานขึ้นมาให้น้องๆพวกนี้ได้ใช้สกิลที่เขามีเนี่ยแข่งขันกันนะครับแล้วก็คนที่ได้รับรางวัลหรือว่าผลงานเขาผ่านเนี่ยผลงานของเขาเนี่ยอาจจะได้ผลิตจริงแล้วก็วางขายที่อาสนะอยู่ตอนนี้ก็ขณะณปัจจุบันนี้ก็มีครับโคกับที่มหาลัยศิลปากรในเรื่องวิชาเฟอร์นิเจอร์ครับก็คือเหมือนทำโปรเจกต์ร่วมกันแล้วก็ให้นักเรียนได้ทำงานสุทัศนะเนี่ยเขามีร้านของตัวเองด้วยนะผมถามว่าเขาไม่ได้มีร้านของตัวเองครับใครอยากได้ของเขาโทรไปหาเขามีเว็บไซต์มีอะไรเงี้ยถามว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมเป็นดีไซเนอร์ที่ผมจบใหม่ผมสามารถทำออนไลน์มาร์เก็ตติ้งเลยซึ่งถ้าผมโดนจริงๆเนี่ยนะฮะผมไม่มีปัญหาเลยผลิตไม่ทันทำไมต้องมาร้านคุณแบบนี้ถ้าคนที่มีศักยภาพนะถ้าไม่มีศักยภาพคุณก็ไม่เอาอีกถ้าคนที่มีศักยภาพคือประเด็นของคนที่ขายเฟอร์นิเจอร์คนที่ซื้อเฟอร์นิเจอร์จานมันต้องเห็นมันต้องสัมผัสเพราะฉะนั้นอยู่บนเว็บไซต์เนี่ยผมไม่คิดว่าเขาจะซักเซสใหญ่ขนาดนั้นถ้าผมชอบผมก็ตามไปที่บ้านเขานะครับอย่างนั้นผมก็ไปหาเขาไม่ใช่ไปหาอาสนะใช่ไหมที่นายจะบอกคือมันเป็นตลาดนิชไงคือคนซื้อของคุณเนี่ยไม่ใช่แมสเพราะฉะนั้นนิชเนี่ยมันจะมีวิธีการเข้าหาตลาดแบบเล็กๆเงี้ยผมคุยกับดีไซเนอร์แล้วมันเป็นแบบคือให้ความอภิเชษเรากับอภิเชษของดีไซเนอร์ด้วยกันแล้วค่อยผลิตช้าก็ได้อะณวันนี้คุณเข้าใจใช่ไหมว่าภายใต้เทคโนโลยีทางด้านออนไลน์เนี่ยมันสามารถทำให้คนเป็นแบรนด์ได้ง่ายคือผมขายเฟอร์นิเจอร์ไปเนี่ยผมบอกไปด้วยว่าเฟอร์นิเจอร์ของผมเนี่ยใครดีไซน์ฉะนั้นผมโปรโมททั้งสินค้าไม่ดังไงโดนอีกแล้วครับว่าดีไซเนอร์ของอาสนะไม่ดังและดึงดูดพอแล้วอาสนะจะว่ายังไงล่ะครับเนี่ยดีไซเนอร์ของเราคือกลุ่มที่เขามองว่าเขาอยากจะให้คนมาจอยมาช่วยให้เราเข้าไปช่วยแสดงว่ามันก็ไม่มีศักยภาพไงคือเหมือนกับว่าสองถ้ามาอยู่กับคุณแล้วเนี่ยมีศักยภาพผมตัวเองคือนักเตะธรรมดาที่ไม่มีใครรู้จักเนี่ยพอมาอยู่แมนยูเนี่ยกลายเป็นนักเตะค่าตัวแพงเช่นโรนัลโดแต่ว่าทีมอย่างเชลซีเอาคนดังเข้ามาเลยครับคนละประเด็นคุณกำลังจะทำเชลซีเอาพวกดังเข้ามาหรือจะมาปั้นผมเป็นถ้าปั้นเนี่ยคนที่เขามีศักยภาพต้องมาอยู่กับคุณทำไมสองถ้าคุณไม่มีศักยภาพคุณจะปั้นยังไงให้มีศักยภาพสูงและถ้าสูงปุ๊บเขาจะอยู่คุณต่อไปไหมเช่นเซ็นสองปีโอ้โหโดนขาโหดยิงเป็นชุดเลยครับแต่ละคำถามนี่เรียกได้ว่าเป็นประเด็นสำคัญที่ทางอาสนะจะต้องตอบคณะกรรมการให้ได้ครับ1เขาถ้าเขามีปัญหาในเรื่องของการผลิตเรื่องของเงินในการที่จะทำโปรโตไทป์เขามาคุยกับเราได้เบเนฟิตที่2นะครับเราให้อิสระในตัวดีไซเนอร์เนี่ยpricing งานของเขาเองแต่ว่าเราจะเป็นคนคอมเมนต์ว่าคุณตั้งมาราคาขนาดนี้เนี่ยมันขายได้หรือไม่ได้วิธีตั้งราคาของคุณคืออะไรหมายถึงดูตลาดหรือว่าดูแล้วว่าตัวนี้ดูศิลปินในการขายเนี่ยสมมติว่าตัวนี้คนซื้อเนี่ยไม่เกิน 20,000 นะฟังแล้วเนี่ยแต่ 20,000 เนี่ยคุณอาจจะมีอัตรากำไรสูงเนี่ยคุณลดลงมั้ยแต่ศิลปินบอกไม่ยอมเพราะว่ามันเป็นตัวตนผมเพราะว่าคุณบอกก็นี่เป็นความพอใจไง
ต่อันนี้มันย้อนกลับไปในส่วนของหลักเกณฑ์ที่เราในการเลือกของสินค้าข้อที่3ถ้าอาจารย์จำได้ว่าเราพูดว่ามันจะต้อง make sense ทาง business ไม่งั้นมันจะไม่จบไม่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณขายของเนี่ยคุณขายของกึ่งอาร์ตด้วยนะถึงแม้จะไม่อาร์ตเต็มตัวนะซึ่งจริงๆแล้วคนมาซื้อสินค้าคุณเนี่ยผมไม่จ้างช่างทำดีกว่าบางโพก็ทำได้นะฮะผมออกดีพอจ้างดีไซเนอร์บางโพทำซิใช่ไหมแต่มาคุณเนี่ยมันมีแบรนด์คุณด้วยนะคุณกำลังสร้างอาสนะนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ดีไซเนอร์บอกขนาดบอกให้ขนาดนี้แสดงว่าคุณยังไม่มั่นใจในแบรนด์คุณดิแรงอีกแล้วครับขาโหดของเราเล่นใส่เกียร์เดินหน้าไม่ถอยแบบนี้อย่าเพิ่งถอนะครับอาสนะคือคุณกำลังพูดถึงว่าคุณจะสร้างคนให้โอกาสให้ทางเลือกกับนักออกแบบใช่ครับในเวลาเดียวกันคุณก็ต้องการสร้างแบรนด์อาสนะขึ้นมาตอนนี้ผมแอพพลิเคชันในสิ่งที่คุณทำนะครับ1ให้โอกาสแล้วคุณก็โดดมาจากประสบการณ์ของคุณแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยการทำธุรกิจเนี่ยถ้าคุณจะตั้งตนเป็นเจ้าของอาร์ตแกลเลอรี่เนี่ยมันต้องชัดนะผมก็เลยถามว่าแล้วถ้าอาสนะในอนาคตเนี่ยภาพของคุณคืออะไรภาพมันเบอร์ว่าอาสนะเนี่ยขายของชิ้นไหนไม่มีอะไรเด่นสักอย่างแต่แน่ใจแน่นอนว่าเดินเข้าไปเนี่ยจะต้องเจอของดีไซน์ไทยและคุณกำลังเบอร์คุณยังหาตัวตนไม่เจอเลยคุณกำลังอยู่ในระหว่างการหาตัวตนอยู่แต่คุณกำลังขายสิ่งที่เป็นตัวตนคุณนะคนที่มาซื้อเนี่ยเขาต้องการซื้อตัวตนด้วยนะไม่งั้นผมไม่ซื้อเฟอร์นิเจอร์อะไรก็ได้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมอยากจะเป็นบอกว่าถ้าผมจะนึกถึงอาสนะครั้งแรกเนี่ยคือผมจะไปร้านที่เป็นโปรดักต์ของดีไซเนอร์แล้วไม่แพงมากลายเป็นคุณสุวรรณที่ให้คำนิยามร้านอาสนะแทนครับว่าอาสนะคือร้านขายเฟอร์นิเจอร์ของดีไซเนอร์ที่มีราคาไม่แพงนั่นเองกรณีที่3นะครับเรามีสินค้าหลากหลายเพิ่มขึ้นเนี่ยเราจะเพิ่มพื้นที่ขายหน้าร้านของเราปัจจุบันนี้พื้นที่ปัจจุบันนี้เรามีอยู่ประมาณ100ตารางเมตรนะครับเราจะเพิ่มเป็น250ตารางเมตรมาจากไหนอ่ะครับก็ในโลเคชั่นเดิมอ่ะฮะในโลเคชั่นเดิมมีที่เพิ่มเติมอ๋อชั้นบนใช่มีที่ชั้นบนเพิ่มไปประเด็นที่4ก็คือว่าคือเรากำลังจะจัดตั้งทีมงานนะครับจากปัจจุบันนี้ลูกค้าคอร์เปอเรทเนี่ยเป็นฝ่ายที่เข้ามาหาเรานะครับเราจะจัดตั้งทั้งทีมงานที่จะดูแลดีไซน์เซอร์วิสเราจะเข้าไปหาลูกค้าคอร์เปอเรทกลยุทธ์ที่4กับการเพิ่มทีมงานในด้านดีไซน์เซอร์วิสเพื่อให้คำแนะนำในด้านการออกแบบแก่กลุ่มลูกค้าองค์กรครับอะไรคือปัจจัยดึงดูดให้องค์กรซื้ออาสนะซึ่งดูเหมือนว่าไม่ใช่สินค้าสำหรับองค์กรโปรดักต์ของเราเนี่ยนะครับไปช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ขององค์กรประเภทไหนเป็นร้านอาหารเป็นร้านฟาสต์ฟู้ดนะครับแล้วก็เป็นร้านกาแฟเป็นแบรนด์มือถือนี่เป็นลูกค้าเราหรือยังเป็นแล้วครับเป็นอยู่ฮะกลุ่มเป้าหมายของคุณเนี่ยคุณขายผ่านดีไซเนอร์ขายผ่านโปรเจกต์ยอดขายของคุณนะหรือคุณขายตรงไปให้ลูกค้าที่เดินเข้าไปในช็อปของคุณมากกว่ากันตอนนี้ขายตรงเนี่ยเริ่มน้อยกว่าโคเปเรทแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ลูกค้าองค์กรประมาณ55-60คุณพัฒนาดีไซน์ตัวหนึ่งคุณใช้เวลาเท่าไหร่3เดือนคุณทำกี่คนนะก็ตอนนี้ในทีมงานที่เป็นอินทาวน์อยู่3ครับผมว่าไอ้ตัวนี้มันตอบโจทย์ที่คุณกำลังทำอะคอร์เปอเรทถ้าสมมติว่าคุณบอกว่าคุณรับงานบอกร้านอาหารหรือก็ตามแล้วไปดีเวลลอปให้เขานะฮะตัวนี้มันบอกนะฮะทีมงานคุณต้องเพิ่มระยะเวลาในการพัฒนาแล้วลูกค้าที่มาว่าจ้างอาจจะไม่ให้3เดือนอาจจะให้เดือนหรือ1หรือ2เดือนอันนี้เป็นปัญหาเรื่องการดำเนินธุรกิจแล้วเห็นด้วยกับคุณสุวรรณเป็นอย่างยิ่งครับเพราะถ้าอาสนะจะรับลูกค้าองค์กรมากขึ้นทีมงานต่างๆก็ต้องเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันครับคืออย่างที่ผมบอกนะฮะผมจะตั้งเป็นทีมงานก็ต้องมีทีมงานขายใช่มั้ยฮะแล้วก็มีทีมงานที่ดูแลทางด้านหลังบ้านโอเปอเรชั่นของเราแล้วก็มีทีมงานที่ดูแลดีไซน์ทุกอย่างจะต้องซิสเต็มไหมอย่างที่อาจารย์บอกจะตั้งทีมชัดเจนเพื่อจะไปรับงานดูแลทางด้านนี้การตลาดการดีไซน์หมดเลยใช่ผมจะบอกให้นะออกให้ดีมีแตกนี่คนละเรื่องคุณต้องมีกลยุทธ์เพื่อรายการนี้ด้วยนะครับพรุ่งนี้มาองค์กรก็สั่งคุณตูมเลย1,000ตัว10บริษัทบริษัทละ100ตัวเอาอีกประมาณ2อาทิตย์ข้างหน้าทำไงอ่ะทำได้แล้วกอดไว้ทำได้จริงเหรอแต่ผมบอกว่าผมเป็นดีไซเนอร์นะผมพอจะมีชื่อเสียงปุ๊บผมก็แอปโรชเครือข่ายซัพพลายเออร์ที่ทำได้ช่างทำได้ผมมีปุ๊บอาจารย์ไปติดเขาแข่งคุณได้นะเขาแข่งคุณได้นะประเด็นของขาโหดน่าสนใจอีกแล้วครับเพราะใครๆก็สามารถทำธุรกิจนี้ได้ถ้ามีดีไซเนอร์ที่เก่งและมีช่างที่พร้อมนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ากลยุทธ์ทั้งหมดของอาสนะบวกกับความสวยงามของเฟอร์นิเจอร์จะโดนใจกรรมการและช่วยให้อาสนะตีแตกได้หรือไม่สักครู่ครับช่วงไอเดียเด็ดรอบโลกหากมองจากภายนอกหลายคนคงจะไม่ทราบว่าอาคารแห่งนี้คือธนาคารเนื่องจากรูปแบบและสีสันที่นำมาใช้ในการตกแต่งโดยภายนอกอาคารผนังกำแพงจะถูกเจาะเป็นช่องลึกทำให้อาคารดูมีมิติ
พร้อมกับการแต่งแต้มสีสันลงไปในแต่ละช่องทำให้เกิดสีสันที่สวยงามซึ่งเจ้าของไอเดียนำเอาคอนเซปต์สุการีหรือความหวานมาใช้เพื่อให้บรรยากาศของธนาคารแห่งนี้มีความสดใสและสร้างความแปลกตาให้กับผู้พบเห็นเพราะความคิดสร้างสรรค์สามารถสร้างจุดขายและเพิ่มความน่าสนใจกับผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดีสุดท้ายซึ่งช่วงเวลานี้ท่านผู้ชมก็ต้องการทราบว่าวันนี้แตกหรือไม่แตกแตกไม่แตกมีผลปะก็เราก็ดำเนินธุรกิจต่อไปครับอันนั้นรู้อยู่แล้วแล้วก็คำที่ได้มาก็จะเป็นคำแนะนำที่ดีที่เราจะเอาไปปรับปรุงเลือกได้แตกดีกว่านะดีครับใช่ดีครับนะฮะกรรมการ4ท่านคุณอ้นนี่ก็จะให้ความเห็นนะฮะในเรื่องราวของแตกไม่แตกแต่ว่าไม่มีผลต่อเรื่องคะแนนหลักอ้นก่อนเชิญครับผมชอบอาสนะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่สบายตาแล้วดูแบบมันมีกลิ่นของความอบอุ่นผมชอบอาสนะแต่ผมยังไม่หลงไหลโอ้คือผมไม่รู้ว่าพี่ๆตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นธุรกิจที่ทำไปแยกไปสองทางคือทางธุรกิจเพื่อขายของเพื่อใช้หรือธุรกิจเพื่อชื่นชมดื่มด่ำแต่ถ้าเกิดพี่ผสมกันได้ผมว่าเมื่อไหร่ที่อาสนะเป็นอย่างนั้นน่ะมันจะถึงขั้นหลงไหลแล้วเมื่อไหร่ที่ถึงขั้นหลงไหลครูว่าใครๆก็อยากจะนั่งอาสนะครับก็อยากจะบอกว่าเอาละครับคุณอ้นครับแตกหรือไม่แตกครับยังไม่แตกครับไม่แตกถ้าอยากจะเน้นถึงจุดไหนตรงไหนคือยังไงความว่าชอบดีไซน์ต่างๆแต่ไม่ลุ่มหลงมันคือยังไงฮะผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมชอบแต่สิ่งที่อาจารย์ถามคำถามเนี่ยอาสนะยังตอบคำถามของอาจารย์ยังไม่ได้ในเรื่องของอาสนะคืออะไรคุณต้องแบบเมื่อไหร่ที่นึกถึงอาสนะแล้วก็แบบลุ่มหลงผมยอมจ่ายแล้วผมหาที่อื่นไม่ได้ผมเอาใจช่วยในอนาคตนะครับเราจะเริ่มต้นจากใครดีเอาผู้ที่เป็นธุรกิจใกล้เคียงกันเลยแต่ว่าเป็นรุ่นพี่รุ่นยักษ์กว่าเลยคุณสุวรรณก่อนเลยเชิญครับผมต้องขอชื่นชมก่อนว่าพวกคุณแน่มากนะครับกล้ามากกล้าแม้กระทั่งที่เดินเข้ามารายการตีแตกสิ่งหนึ่งที่ผมมองอาสนะขาดหายไปคือตัวตนชัดๆในเรื่องดีไซน์มันไม่ชัดจะด้วยประสบการณ์หรืออายุของธุรกิจมันยังน้อยมันต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 3-5 ปีคุณถึงจะค้นตัวเองถูกว่าคืออะไรจริงๆอันที่1อันที่2อาสนะใช้เทคโนโลยีเป็นตัวนำในการทำธุรกิจซึ่งเทคโนโลยีคุณลองคิดดูว่าทั้งโลกเนี่ยคุณมีคู่แข่งขนาดไหนแต่ถ้าคุณไม่สามารถสร้างความแตกต่างขึ้นมาในโปรดักต์ของคุณได้เวทีโลกนี้เข้าไปยากมากเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณมากครับจบแล้วเรียบร้อยแตกหรือไม่แตกครับคะแนนแรกต้องขอโทษด้วยอ่ะไม่แตกครับโอ้โหผมฟังก็บอกว่าดีชื่นชมแล้วทำไมไม่แตกครับเมื่อกี้ผมพูดกับอาจารย์ว่าผมขอชื่นชมคนหนุ่มรุ่นนี้ว่าเขามีจิตใจที่ดีมากเลยคือเขาคิดถึงสังคมแต่พอเรามองในแง่ของธุรกิจถึงความเป็นจริงที่คุณต้องก้าวไปอีกไปเนี่ยผมว่ามันยังไม่พอฮะประสบการณ์ปีครึ่งกับสิ่งที่มันกำลังจะเกิดอีก5ปี10ปีข้างหน้าโหอันนี้บอกได้เลยว่าไกลมากๆครับไกลจริงๆครับอาจารย์ธรรมวัฒน์เขาทำอะไรอย่าเพิ่งไปสนใจแล้วเราข้ามให้คุณทวีก่อนครับมาเลยครับเชิญครับก็ผมตรงกับทางคุณสุวรรณเป๊ะเลยนะฮะผมชอบความกล้าความคิดริเริ่มนะฮะแล้วก็เขาเห็นโอกาสทางธุรกิจประเด็นที่มา SME ที่แตกวันนี้เนี่ยน้องๆทุกคนเสียเวลาโฟกัสหลักๆไปเรื่อง product design กันเยอะบังเอิญผมก็ไม่ค่อยสนใจซะด้วยสิผมสนใจเรื่องที่อยากฟังมากกว่านั้นคือการตลาดการผลิตการบริหารจัดการไม่ได้ยินอะไรสักอย่างถึงแม้ว่าจะตอบคำถามไม่ได้ชัดเจนว่าจริงๆแล้วขายใครที่ถามว่าขายใครเพราะว่าอยากรู้ว่าไอ้ตัว strategy ที่จะไปเนี่ยมันต้องตอบสนองไปที่ตัวคนคนนั้นนะฮะหวังว่ากลับไปคงทำดีกว่านี้นะแต่ว่ากลยุทธ์ที่ผมได้ยินมา 4-5 ข้อเนี่ยมันเป็นกลยุทธ์ของ product หมดเลยนะฮะก็อยากฝากไว้ฮะแต่ผมเชื่อว่าด้วยพลังของคนรุ่นนี้นะฮะแล้วก็ถ้าไม่ทิ้งความมุ่งมั่นไปซะก่อนผมว่าสำเร็จแน่นอนครับโอ้โหเอาละก็เรื่องเราให้ความคิดความเห็นมาคะแนนนี้สำคัญนะฮะแตกหรือไม่แตกครับสำหรับผมนะครับมาดูกันครับว่าคุณทวีจะให้แตกหรือไม่แตกเพราะถ้าไม่แตกจบเลยครับแตกครับอ้าวแตกครับเอาละครับกลับมามีหวังเลยโอ้โหเห็นคุณทวีได้คอมเมนต์ถึงเรื่องราวของการเงินการจัดการต่างๆก็ไม่เด่นชัดให้แต่เพราะว่าอะไรฮะผมเชื่อว่าเขาทั้ง3คนรู้และเข้าใจแม้ไม่ได้ฟังวันนี้ผมเชื่อว่าเขามีแนวคิดอยู่ในหัวเขาแต่โจทย์ระยะสั้นที่บอกว่าเพื่อให้1ล้านเป็น2.5 ล้านต่อเดือนผมคิดว่าหมูแม่ถือว่าเป็นคำแนะนำที่ดีนะฮะ
หนึ่งเสียงแตกหนึ่งเสียงไม่แตกเสียงสุดท้ายเสียงสำคัญจะออกเป็นอย่างไรอาจารย์ธัญวัฒน์เชิญครับงานของอาสนะเนี่ยนะฮะเหมือนจะมีออริจินอลแต่ดูลึกๆจริงๆแล้วไม่มีเหมือนจะไม่มีก็มีโทมัสอันวาดิสันเคยกล่าวอมตะวาจาไว้ว่าออริจินอลิตี้เนี่ยนะฮะหรือความแท้เนี่ยนะฮะก็คือศิลปะของการซ่อนไอ้ซอสที่เราไปก๊อปมาเท่านั้นเองสตีฟจ็อบก็ไม่ได้ขายออริจินอลิตี้ไปหยิบคนน้นคนนี้มาผสมแล้วมีวิธีการนำเสนอให้แมสรับด้วยเรื่องหนึ่งที่คุณต้องมีก็คือรู้จักคนเก่งรู้จักอาร์ติสต์แต่คุณขาดการคีปแทเลนต์คนเก่งซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ของทุกธุรกิจที่ต้องอาศัยคนเก่งและมีความคิดสร้างสรรค์เป็นหลักผมยังมองไม่เห็นแต่เรื่องที่ต้องชมซึ่งก็มีเหมือนกันนะคุณมีทรงคล้ายๆกับ a little something คล้ายๆรับประคาไปต่างประเทศเห็นสังเกตเห็นมองเป็นโอกาสกลับมาทำธุรกิจและอายุขนาดนี้คุณตาถึงที่คุณเห็นธุรกิจและคุณใจถึงที่คุณลงมาทำนะฮะแต่ผมบอกไว้แล้วหลายคนเนี่ยนะพวกนี้เขาอยากจะเป็นแบรนด์ตัวเองทั้งนั้นนะคุณจะคุมกันยังไงอาสนะก็ไม่ต้องเก่งไม่ต้องกลัวนะเพราะสุดท้ายคนเก่งสุดท้ายต้องไปแต่ทำอย่างไรจะล็อกให้เขาเป็นพาร์ทเนอร์ให้ได้หาวิธีร่วมคิดร่วมสร้างกับเขาจบผลทางด้านนี้จะรู้ว่าแตกหรือไม่แตกจากเสียงนี้เลยเสียงสำคัญแตกหรือไม่แตกครับมาถึงกรรมการคนสุดท้ายกับอาจารย์ธัญวัฒน์ว่าจะให้แตกหรือไม่แตกขาโหดจะยังคงเป็นขาโหดอยู่หรือไม่ไม่แตกครับการจะเน้นตรงไหนไหมครับเพื่อจะเป็นเรื่องราวที่จะได้เพิ่มเติมต่อไปในภายภาคหน้ายังขาดระบบระบบต่างๆ positioning ยังไม่ชัดเจนและธุรกิจนี้ใครก็เข้ามาได้ครับคือหลายเรื่องเนี่ยต้องทำแต่ยังไม่ทำแต่ถ้าไปทำก่อนที่คนอื่นจะเห็นเนี่ยคุณมีความได้เปรียบมากกว่าณวันนี้คุณเริ่มมีแบรนด์ awareness ในแมสแล้วครับถึงแม้ว่าในวันนี้อาสนะจะไม่ประสบความสำเร็จในรายการของเราแต่ผมเชื่อว่าธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์ที่ออกแบบโดยฝีมือดีไซเนอร์ไทยอย่างอาสนะก็ได้แสดงให้เห็นว่าคนไทยก็มีฝีมือไม่แพ้ใครๆและอาสนะจะประสบความสำเร็จในโลกธุรกิจได้อย่างแน่นอนขอเป็นกำลังใจให้ครับวันนี้เรามีหลายท่านมาชมนะฮะและอีกหนึ่งท่านนะฮะก็มาชมอยู่ตลอดรายการนะฮะกรรมการผู้จัดการของบริษัทริซซิ่งกสิกรไทยจำกัดมหาชนอยากจะเรียนเชิญขึ้นมาบนเวทีด้วยนะฮะคุณอิสระวงรุ่งครับเรียนเชิญนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับชมอยู่ตลอดรายการเลยฮะครับก็เท่าที่ได้ชมครับก็ความเห็นก็คล้ายอาจารย์นะครับคือการทำธุรกิจคงจะมีใจรักแล้วก็ความถนัดอย่างเดียวไม่พอนะครับองค์ความรู้ก็สำคัญถ้าต้องการองค์ความรู้นะครับผมคิดว่าเครือธนาคารกสิกรไทยก็พร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาให้นะครับมาดีครับเรื่องราวต่างๆหลายคนบอกเอ๊ะไปเห็นหนังสือขายดีทำไมมีเรื่องราวของ SME ตีแตกก็จะมีเรื่องราวของอาสนะเนี่ยเข้าไปตีพิมพ์อยู่ด้วยในหนังสือขายดีมอบให้ด้วยนะครับมีข่าวดีมาบอกท่านผู้ชมนะครับสภากาชาดไทยนะฮะร่วมกับ KSME Care นะครับธนาคารกสิกรไทยขอเชิญร่วมปันน้ำใจนะครับกับชาวไทยภูเขานะฮะจังหวัดแม่ฮ่องสอนในงาน KSME Care นะครับ Charity Fair 2010นะครับด้วยการบริจาคผ้าห่มเสื้อกันหนาวสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการยังชีพก็ได้นะครับนอกจากนี้นะฮะพบกับสินค้าคุณภาพนะฮะจากผู้ประกอบการที่มาออกรายการ SME ตีแตกนะฮะแล้วก็ผู้ประกอบการ SME ของธนาคารกสิกรไทยด้วยนะครับ 17-19 ธันวาคมนี้นะครับก็ 5:00 น.ถึง 2:00 น.นะครับลานด้านหน้าจามจุรีสแควร์ครับเชื้อเชิญทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณด้วยนะครับผู้สนับสนุนเจ้าของธุรกิจ SME เกิดใหม่คุณตั้งต้นเราช่วยคุณตั้งตัวโดยคือธนาคารกสิกรไทยครับขอบคุณนะครับเมืองไทยประกันชีวิตบริษัทของคนหัวคิดทันสมัยครับขอบคุณ Toyota Hilux Vigo ขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับ SME ตีแตกครับสวัสดีครับปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจอาสนะร้านขายเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์ 1. เฟอร์นิเจอร์มีดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์และมีความโดดเด่น 2. ควรหาตลาดใหม่ๆเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด 3. ราคาถูกเมื่อเทียบกับเฟอร์นิเจอร์นำเข้าถึง 40% 4. มีการประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านทางงานแสดงสินค้า